ไตเพาะพันธุ์ได้แล้วแต่เขาเป็นนกเครื่องนะครับโอ้โหดูดิน่ารักขี้เล่นมากอันนี้ถ้าเลี้ยงกันตั้งแต่ลูกก้อนก็สามารถฝึกพูดได้ใช่ครับพูดเก่งครับกระตั้วพันธุ์นี้เป็นพันธุ์ที่พูดเก่งที่สุดในกระตั้วเลยค่ะผมเคยเจอตัวที่พูดเก่งมากๆเนี่ยคือสามารถพูดโต้ตอบได้แล้วก็นับ1ถึง10ได้เลยครับค่ะแต่เขาชอบขี้เล่นเวลาเล่นมันก็กระโดดกระโดดเงี้ยค่ะกระตั้วเกตเตอร์นะครับค่ะเป็นกระตั้วงอนเหลืองที่พันธุ์ใหญ่ที่สุดนะครับสองตัวนี้ตรวจโรคแล้วด้วยครับผมแต่ถ้าเกิดยังไม่ตรวจโรคที่ร้านก็จะขายถูกลงมาอีกนิดนึงแก้วกินสันคอนโนนะครับค่ะเยอะเลยนะ200-300เลยอ่ะเยอะมากประมาณเกือบ300นะมีตัวป่วนโซนพวกนี้ค่ะที่เล่นสวัสดีค่ะครอบครัวเอรีพากินพาเที่ยวค่ะคลิปนี้เราอยู่กันที่จตุจักรนะคะวันนี้เราจะมาอัปเดตราคานกที่ร้านนุค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งและคอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยค่ะตัวนี้เป็นลูกก้อนแบ็คเฮดไคครับผมอายุประมาณเกือบ2เดือนครับราคาอยู่ที่ 10,000 บาทถ้วน 10,000 บาทถ้วนค่ะตอนนี้เหลือแค่ตัวเดียวแล้วเหลือตัวเดียวใช่คือเขามีมา 5-6 ตัวแต่หมดแล้วครับแล้วจะมีเข้ามาอีกไหมคะจริงๆแล้วนกพวกนี้ผมก็มีมาเรื่อยๆนะครับมันก็แล้วแต่จังหวะว่าจะมีตัวไหนเข้ามาใหม่ค่ะท่านใดที่สนใจก็ยังสามารถติดต่อสอบถามหรือว่ามาจองกันได้ได้ครับสั่งจองไว้ก็ได้ครับค่ะอันนี้เขาเรียกว่านกกระโดดนะครับจริงๆแล้วก็ทั่วไปเขาก็เรียกเป็นนกกระโดดนะครับแล้วเขากระโดดไหมคะคือพอโตมาเขาชอบกระโดดอ๋อโดดดึงดึงดึงได้แต่ก็บินได้ปกตินะไม่ใช่ไม่บินนะบินได้แต่เขาชอบขี้เล่นเวลาเล่นมันก็กระโดดกระโดดเนี่ยค่ะเรายังไม่ทราบเพศใช่ไหมคะยังครับตัวนี้ยังไม่ได้ตรวจเพศครับค่ะครับตัวนี้เป็นกระตั้วมีเดียมครับผมค่ะเป็นกระตั้วงอนเหลืองไซส์กลางครับราคาอยู่ที่ตัวหนึ่ง 28,000 บาทครับค่ะอายุอยู่ประมาณ50วันครับเช็คเพศหรือยังคะนี้ตัวนี้ยังไม่ได้เช็คครับยังไม่ได้เช็คนะคะแล้วถ้าอยากทราบนี่คือยังไงคะถ้าอยากทราบเลยก็ส่งตรวจเพศได้ครับไม่มีปัญหาต้องเพิ่มเงินหนึ่งไหมคะหรือว่าถ้าซื้อจริงๆแล้วผมอาจจะแถมลงตรวจเพศให้ก็ได้ครับค่ะใช่แต่ถ้าเกิดอยากรู้ว่าตัวผู้ตัวเมียแล้วคือยังไม่ได้ตกลงกันอย่างเงี้ยมันก็ต้องคือรายละเอียดตรงนี้ทีเลยค่ะเขาก็มีเข้ามาเรื่อยๆเลยนะคะมีเข้ามาเรื่อยๆครับเรื่อยๆครับตัวนี้เป็นกระตั้วเกตเตอร์นะครับค่ะเป็นกระตั้วงอนเหลืองที่พันใหญ่ที่สุดนะครับค่ะราคาอยู่ 45,000 บาทครับผม 45,000 อายุ2เดือนค่ะครับผมเดี๋ยวโตมาจะใหญ่กว่านี้เยอะครับใหญ่กว่านี้เยอะค่ะโครงสร้างเนี่ยน้องๆบูโกเลยอ่ะน้องๆบูโกเลยใช่ครับค่ะตอนนี้ก็คือเรายังป้อนกี่มื้อคะเนี่ยไซส์นี้ผมป้อนอยู่3มื้อครับ3มื้อใช่ครับค่ะเราจะป้อนไปจนถึงเขาอายุเท่าไหร่อ่ะมันอยู่ที่ตัวนกด้วยครับถ้าเกิดนกกินเองเป็นเร็วมันก็หยุดได้เร็วแต่อย่างไซส์เนี้ยมาตรฐานเลยป้อนแน่ๆอีกเดือนครึ่งมีแน่นอนค่ะครับผมแต่ว่าเรายังไม่ได้วางอาหารไข่หรือว่าอะไรใช่ไหมคะจริงๆก็เริ่มวางได้แล้วนะครับแต่ว่าผมอาจจะไม่ค่อยวางให้กับนกที่มันเล็กเกินไปเพราะบางทีกินไปแล้วย่อยไม่ได้ค่ะครับผมจะรอให้โตนิดนึงถึงจะเริ่มวางครับครับตัวนี้เป็นมาคอบวนโกนะครับตัวนี้เป็นเพศเมียตัวเพศแล้วนะครับอายุอยู่ประมาณ2เดือนครึ่งถึง3เดือนตัวนี้ไม่ถึง3เดือนหรอก2เดือนกว่าแต่ข้างล่างเป็นตัวผู้ข้างล่างจะโตกว่านิดนึงครับจะอยู่เกือบ3เดือนนะครับตัวเพศแล้วทั้งคู่นะครับอันนี้เป็นเพศผู้ข้างล่างเป็นเพศผู้ครับตัวข้างบนเป็นเพศเมียอ๋อนี่เป็นเพศผู้ใช่ครับราคาอยู่ที่ 45,000 บาทครับราคาเท่ากัน2ตัวนี้ตรวจโรคแล้วด้วยครับผมแต่ถ้าเกิดยังไม่ได้ตรวจโรคที่ร้านก็จะขายถูกลงมาอีกนิดนึงอ๋อครับผมค่ะราคาเขาเท่ากันนะเท่ากันครับผมเพศเมียค่ะบูโกอ่ะลูกป้อนอ่ะมันจะราคาผมขายเท่ากันแต่ถ้าเป็นน้องเที่ยวไปเพาะพันธุ์ตัวเมียจะแพงกว่าเยอะนะครับแพงกว่าประมาณ10,000กว่าเลยต่อตัวครับครับอันนี้เป็นกระตั้วอัมเบร่าครับผมเป็นนกเอาไว้เป็นเพาะพันธุ์นะครับไม่เชื่องแล้วเป็นนกอายุอยู่ประมาณ 4-6 ปีแล้วแต่ตัวนะครับเป็นนกป่านำเข้าค่ะครับผมสำหรับเอาไว้เป็นเพาะพันธุ์นะครับประมาณสักกี่ปีเขาถึงจะเริ่มให้ไข่ได้ประมาณ5ปีครับค่ะ5ปีถึงจะเริ่มเพาะพันธุ์ได้อันนี้ราคาอยู่ที่คู่นึง55,000 บาทนะครับถ้าเอาตัวเมียตัวเดียวคิด 30,000 ตัวผู้ 25,000 แยกได้เพศเมียจะราคาสูงกว่าตัวเมียสูงกว่าครับค่ะ
ตัวเมียหายากกว่าหรือว่าตัวเมียสามารถที่จะให้ไข่ได้คะมันหายากกว่าหายากกว่าครับจำนวนเวลามีมามันน้อยกว่าครับอันนี้ไม่ถือว่าเขานิ่งแล้วใช่ไหมคะเนี่ยอันนี้เข้ามาพักนึงแล้วครับนมเริ่มนิ่งแล้วค่ะครับอันนี้เป็นกระตั้วเลเซอร์ครับเป็นกระตั้วหงอนเหลืองสายพันธุ์เล็กที่สุดนะครับค่ะอันนี้เป็นนกป่าเหมือนกันแต่ว่าชุดนี้ผมขายหมดแล้วราคาอยู่ที่คู่หนึ่ง 95,000 บาทครับคู่ละ 95,000 ใช่จากนี้ลูกค้าจองหมดแล้วครับค่ะวันนี้ยังไม่ได้อาบน้ำกันนะคะใช่ยังไม่ได้อาบน้ำ มารออาบน้ำให้เขากินอาหารให้ดีสมบูรณ์แล้วถึงจะส่งให้ลูกค้านะครับค่ะอันนี้ก็จองกันแล้วเหมือนกันใช่ครับอันนี้จองหมดแล้วค่ะทางร้านเองก็สามารถที่จะจัดส่งให้ลูกค้าได้ทั่วประเทศใช่ครับส่งได้ทั่วประเทศครับค่ะครับอันนี้เป็นนกแก้วอีเล็กตัสนะครับเป็นนกป่านำเข้านะครับแต่เป็นนกเก่าเลี้ยงไว้นานแล้วนะครับอายุอยู่ประมาณ2ปีครึ่งถึง3ปีนะครับค่ะเริ่มเอาไปเพาะพันธุ์ได้แล้วราคาอยู่ที่คู่นึง 30,000 บาทครับตัวเมีย 30,000 ตัวเมีย 17,000 ตัวพี่ 15,000 แต่ถ้าเอาเป็นคู่ผมคิดแค่ 30,000 นะครับค่ะเพศเมียก็ราคาสูงกว่าสูงกว่าครับนกผมตีให้ประมาณ 80% เลยของนกแก้วเนี่ยตัวเมียส่วนมากจะราคาสูงกว่าครับจะมีน้อยชนิดมากเลยที่ตัวผู้หายากกว่าส่วนอีเล็กตัสที่ทางร้านก็มีหลายคู่มากเลยมีหลายคู่ครับเข้ามาเลือกได้ครับผมมีประมาณจะกี่คู่เนี่ยตอนนี้เหลืออยู่ประมาณ10คู่เป็น10คู่เลยอะค่ะครับจับคู่ไว้แล้วจับคู่ให้แล้วด้วยครับค่ะจับคู่ให้แล้วนกคู่ไหนที่ไม่เข้ากันเราก็จะปรับแต่งเปลี่ยนคู่ให้เลยครับค่ะอันนี้ก็ทางร้านก็มีให้เลือกหลายคู่มากเลยนะคะครับอันนี้เป็นนกแก้วซันคอนนัวนะครับอายุพร้อมเพาะพันธุ์นะครับราคาอยู่ที่ตัวละ 5,000 บาทครับถ้าเอาเป็นคู่คิด1คิดให้ 9,000 คู่ละ 9,000 นะครับค่ะถ้าเป็นคู่ก็คือ 9,000 ครับผมเยอะมากเลยอ่ะไอ้นี้นี่ก็คือรอส่งด้วยเหมือนกันใช่ครับรอส่งครับค่ะเป็นออเดอร์ของลูกค้านะครับสั่งไว้โอ้เยอะมากเลยอ่ะนกโตพร้อมทำไหมคะเนี่ยอันนี้อายุพร้อมทำแล้วครับเอาไปเพาะได้เลยค่ะเยอะมากเลยอ่ะมีประมาณสักกี่ร้อยคะเนี่ยวันนี้เยอะเลยนะ200 200-300 เลยอ่ะเยอะมากประมาณเกือบ300นะค่ะถ้ารับเป็นคู่ก็ยังลดกันได้เอาเป็นคู่คิดให้ 9,000 ครับค่ะครับผมแต่ว่าเราซื้อให้มันสวยครับอันนี้เป็นนกแก้วกิมสันคอนนัวนะครับค่ะเป็นนกอายุประมาณ2ปีเอาไปเพาะพันธุ์ได้เลยนะครับส่งอยู่ที่ตัวละ 3,500 บาทนะครับ 3,500 ใช่ครับคิมสันเนี่ยมันจะมีหลายราคาถ้าเกิดเป็นนกที่สีเต็มแล้วที่หน้าอกแดงเต็มแบบนี้ครับแล้วพร้อมเพาะพันธุ์เนี่ยจะอยู่ที่ 3,500 ต่อตัวแต่ถ้าเกิดเป็นนกอายุที่ยังหน้าอกไม่เต็มหรือลูกนกก็จะอยู่ประมาณ 2,000 กว่าบาท 2,000 ปลายๆนะครับค่ะครับผมเราทราบเพศหรือยังคะนี้จริงๆแล้วอ่ะคือพวกเนี้ยผมก็พอจับตะเกียบรู้นะครับตัวผู้ตัวเมียนกมันเป็นนกเล็กอะครับพอจับตะเกียบได้แต่ว่าถ้าให้ชัวร์จริงๆก็ไปตรวจเลือดดีกว่าครับค่ะอันนี้ทางร้านเองก็มีหลายคู่เลยนะมีหลายคู่ครับมีหลายคู่ถ้าสนใจก็มาเลือกดูได้ครับค่ะอันนี้เป็นนกแก้วกินชีสคอนนัวนะครับจะเป็นตระกูลกินชีสมีตัวป่วนโซนพวกนี้ค่ะที่เล่นอันนี้ราคาอยู่ที่ตัวหนึ่ง 1,300 บาทครับเฉพาะสีกรีนนะครับใช่แต่ถ้าเป็นพวกตระกูลบูก็ราคาตามสีครับค่ะมีตัวน้องป่วนด้วยตามจิตกล้องตนครับตนค่ะที่เล่นนะครับน้องคงที่เล่นอันนี้รวมกันหลายสีอยู่นะคะเนี่ยใช่ครับรวมอยู่หลายสีอันนี้คือผมมีลูกค้าสั่งไว้นะครับค่ะอันนี้รอส่งนะคะรอส่งเหมือนกันแต่ว่าก็แบ่งได้ครับแบ่งได้อันนี้ก็ถือว่าเยอะอยู่นะเนี่ยอันนี้ก็คือนกโตพร้อมทำนะคะใช่ครับค่ะมีทั้งนกรุ่นทั้งนกโตครับปนกันอยู่อ๋อรวมกันใช่ค่ะ จะติดอย่างเดียวเลยนี่เดี๋ยวท้องแดงๆอ่ะสวยครับใช่ไหมตัวล่างอ่ะนะตัวนี้เป็นพายแอปเปิลครับค่ะแต่ก่อนแพงมากนะแต่ว่าผมตอนนี้ขายเท่ากันหมดทุกสีนะครับยกเว้นบูอย่างเดียวในนี้ใช่ไหมคะทุกสีใช่ไหมใช่ครับทุกสียกเว้นบูครับจะมีบูปนอยู่แค่ไม่กี่ตัวหรอกครับราคาเท่าไหร่นะคะบูถ้าเกิดเป็นบูเยลโล่กับบูนอร์มอนจะอยู่ตัวหนึ่ง 2,500 ครับค่ะถ้าเกิดเป็นบูพายแอปเปิลกับบูซินนามอนอยู่ตัวหนึ่ง 2,000 ครับค่ะราคาขายนะครับค่ะต
ัวนั้นเป็นอเมซอนคิวบันครับค่ะเป็นนกที่ค่อนข้างหายากนะครับตัวนี้ไม่ค่อยเจอเหมือนกันนะไม่ใช่ครับเป็นตระกูลอเมซอนครับค่ะตัวนี้หายากอยู่ครับสีสันสวยแล้วก็โตมาพูดเก่งด้วยครับพูดเก่งใช่ไหมคะใช่แต่ต้องเลี้ยงอย่างลูกนกนะครับอันนี้เป็นนกนำเข้าจากเมืองนอกมาไว้เป็นเพาะพันธุ์นะครับค่ะจะดูด้านหน้าอันนี้เป็นคู่กันใช่ไหมเป็นคู่ครับเป็นคู่อันนี้ตรวจเพศเรียบร้อยแล้วครับค่ะเช็คเพศเรียบร้อยแล้วอันนี้จำหน่ายคู่ละเท่าไหร่คู่หนึ่ง160,000 บาทครับ160,000บ้านเรามีเพาะได้ไหมคะเพาะได้นะครับค่ะเพาะได้ลูกป้อนก็ตัวหลายหมื่นแล้วใช่เขาจะให้ลูกตลอดทั้งปีไหมคะเนี่ยจริงๆอเมซอนเป็นฤดูนะครับค่ะก็คือช่วงฤดูนี้แหละช่วงฤดูนี้ใช่ไหมใช่ช่วงหน้าร้อนนี่แหละครับค่ะอันนี้ถ้าเลี้ยงกันตั้งแต่ลูกป้อนก็สามารถฝึกพูดได้ใช่ครับพูดเก่งครับค่ะอันนี้เขาอายุเท่าไหร่แล้วนะคะตัวนี้อายุประมาณ3ปีครับยังเพาะพันธุ์ไม่ได้ตอนนี้ต้องเลี้ยงต่ออีกนิดนึงประมาณเท่าไหร่อะคะประมาณ5ปีครับอ๋อประมาณ5ปีอายุประมาณ5ปีเพาะพันธุ์แต่ว่าอันนี้อยู่ประมาณ3ปี3ปีกว่าก็เลี้ยงอีกประมาณปีกว่าถึง2ปีนะครับค่ะอันนี้เป็นกระตั้วกาล่าครับเพศผู้อายุประมาณ 3-4 ปีแล้วเป็นนกอายุเริ่มเยอะแล้วครับใกล้เพาะพันธุ์ได้แล้วแต่เขาเป็นนกเที่ยงนะครับโอ้โหดูดิน่ารักขี้เล่นมากแต่ตัวนี้มันชอบเล่นเฉพาะกับผู้หญิงแต่ผู้ชายเล่นได้นะแต่เขาแบบว่าจะไม่อันเลิฟแบบเนี้ยครับถ้าอยู่กับผู้หญิงที่เต้นชอบเล่นมากเขาเป็นเพศผู้หรือเพศเมียนะเพศผู้ครับอ๋อเพศผู้อันเนี้ยฮะโอ้ยน่ารักค่ะอายุเท่าไหร่นะคะอายุประมาณ 3-4 ปีแล้วครับตัวนี้โอ้ยดูดิน่ารักมากถ้าเกิดใครอยากได้แนะนำต้องเป็นผู้หญิงถ้าเป็นผู้ชายส่วนมากเขาไม่ค่อยเล่นแบบนี้ครับถ้าเจอผู้หญิงจะเล่นค่ะคือยังไงเนี่ยความสามารถมีอะไรบ้างคะเนี่ยตัวนี้ก็ประมาณอย่างนี้ครับที่เล่นเต้นได้เต้นได้ร้องได้พูดได้บ้างไหมคะตัวนี้ผมไม่ยังไม่ได้ยินพูดนะตัวนี้มันไม่ใช่นกของผมเลี้ยงขึ้นมาตั้งแต่เด็กอะครับค่ะโอ้ยแต่ก็เนี่ยราคาเท่าไหร่นะอันนี้ราคา 65,000 บาทครับ 65,000 ค่ะเขายังเชื่องเลยนะเนี่ยน่ารักมากครับน่ารักมากน่ารักเลยเฉพาะผู้หญิง โอ้ยชอบผู้หญิงตอนมีแค่ตัวเดียวครับแต่ก็เดี๋ยวทางร้านก็มีเข้ามาเรื่อยๆมีเข้ามาเรื่อยๆแหละครับค่ะตัวนี้เป็นกระตั้วแบร์ไอครับเป็นส่วนตัวผมนะผมคิดว่ากระตั้วพันนี้เป็นพันที่พูดเก่งที่สุดในกระตั้วเลยค่ะผมเคยเจอตัวที่พูดเก่งมากๆเนี่ยคือสามารถพูดโต้ตอบได้แล้วก็นับ1ถึง10ได้เลยครับค่ะครับคือในกระตั้วผมไม่เคยเจอแบบนี้ในสายพันธุ์นี้ผมเคยเห็นแล้วมันพูดเก่งมากครับแต่ว่าคนรู้จักน้อยเพราะว่าเขามีน้อยครับชนิดนี้แล้วตัวนี้เราเริ่มฝึกเขาบ้างหรือยังตัวนี้เป็นลูกนกที่ป้อนเสริมอยู่วันละ2มื้อนะครับจริงๆอ่ะกำลังฝึกเลยนี่ขนาดป้อนเสริมอยู่พูดได้แล้วค่ะครับพูดได้2สำคำแล้วพูดคำว่าพ่อครับแม่จ๋าได้แล้วครับฮัลโหลได้แล้วครับค่ะอันนี้ก็ไซส์กำลังฝึกเลยใช่ครับไซส์กำลังฝึกเลยแล้วก็คือยังเปลี่ยนเจ้าของแล้วก็คือยังแบบว่ายังง่ายอ่ะปรับตัวง่ายเพราะเขาอายุยังน้อยนะครับค่ะเขาเป็นเพศผู้หรือเพศเมียนะคะตัวนี้ตัวผู้ครับค่ะแล้วราคาอยู่ที่ 28,000 บาทเองตัวนี้ราคาไม่แพงด้วยค่ะแต่คนรู้จักน้อยค่ะครับผมเขาเชื่องอ่ะพี่เล่นค่ะเนี่ยบัวลองวางที่คอเดี๋ยวคราวนี้นะร้องตามเลยค่ะพี่เล่นนะคะพี่เล่นครับค่ะอ๋อพอวางปุ๊บกินก่อนกินโชว์เลยอ่ะลูกกินก่อนกำลังโซนกำลังกินด้วยกำลังโซนค่ะร้านเปิดทุกวันไหมคะเปิดทุกวันครับค่ะเปิด 9:00 ถึงประมาณ 18:00 นครับค่ะร้านก็จะเข้ามาในซอยใช่ร้านผมจะเข้ามาในซอยนิดนึงค่ะอันนี้คือซอยยังไงอะคะซอยประกาศอะเขาเรียกซอยประกาศซอยประกาศใช่ไหมคะก็จะอยู่หลังห้างนี้ครับค่ะก็จะอยู่สุดซอยเลยใช่ครับค่ะตรงนี้ยังเป็นโซนตลาดสีสมรัตน์ไหมคะใช่ครับค่ะร้านก็คือเปิดทุกวันเปิดทุกวันครับเปิดทุกวันแล้วถ้าสนใจที่จะเข้ามาติดตามอะค่ะมีเพจหรือว่าเฟซบุ๊กติดตาม Facebook ผมก็ได้ครับค่ะอุดมโชค108ครับค่ะก็จะมีการอัปเดตเรื่อยๆนะคะครับผมค่ะใน Facebook อัปเดตทุกวันอยู่แล้วค่ะครับท
างร้านก็สามารถจัดส่งได้ทั่วประเทศครับส่งได้ครับค่ะกินแล้วค่ะตอนนี้ไม่สนใจใครแล้วไม่เล่นแล้วกินแล้วค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งและคอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขกับทุกๆวันนะคะแล้วพบกันคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบาย